อาสรับกลับมาดูเรื่องนี้ทับลานใจเย็นๆสักนิดหนึ่งเพชรบนน่าสนใจมากเลยกรณีเหตุพบร่างของพระอายุ21ปีหรือพระพีษถูกฆ่าทุกหัวนอนบนภาพหน้ากุฏิวัดป่าสับวารินที่หนองไผ่เพชรบูรณ์และยังพบคอนตกอยู่ด้วยแปลว่าเอาคอนทุบศีรษะพระอายุ21ปีตำรวจสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายอ้ําหรือนายกตันญูเป็นเพื่อนของพระพีษ ก่อเหตุเพราะอะไรหลอนยาเสพติดค่ะอําสารภาพใช่ไหมก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าพระพีะเล่นเป่ายิงฉุบแล้วแพ้<ะ>เล่นเป่ายิงฉุบกันพระพีทแพ้พระพีทออกกันไกลตัวผมออกคอนผมชนะผมก็เลยเอาคอนนั่นแหละทุบหัวพระพีทฮะเป่ายิงฉุบฉุบ หัวเลยใช่ค่ะคือมรณภาพเลยนะอ oh. ฮะในอ้ำถูกคุมตัวที่อรงพยบาลหนองไผ่หลังจากการสงบยังไม่สามารถในการได้ตะบวจทฝ้าระวังเอาเป็นว่าที่วัดแห่งนี้วัดป่าซับวารินประหลัดกับกำนันผู้อยู่บ้านและตะบวจไปตรวจสอบและจับตัวสารเสพติดในวัดพระพิสุสีรูปท่านผู้ชม ยกวัดเลยทม้วง <4 S 2> ยกวัดเลยที่สี่ม่วงก็คือติดยากันทั้งวัดเลยค่ะตั้งแต่รักษาการจเจ้าวาดลงมาจนถึงพระลูกวัดสี่รูปอุปกรณ์การเสพก็มีอืนําทั้งหมดเปลาสิกขาส่งตัวเข้าสูนคัดกรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลล้างเลยสิยกวัดเลยเพราะว่าไม่เหลือเลยทั้งวัดอะ่ะติดยาผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายัางไงนะผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด คุณชัยชนะบอกก่อนหน้าน,นี้ชาวบ,บ้านกับผู้นําชุมชนไม่เคยระแคะระคายเลยนะคะว่าพระในวัดแห่งนี้เสพยา,ากระทั่งเกิดเหตุหนุ่มหลอนยาฆ่าพระนี่แหละแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นในวัดเจออุปกรณ์การเสพแล้วพอเอาพระทั้งวัดมาตรวจฉี่ซีม่วงหมดเลยรักษาการจเจ้าอาวาสก็ด้วยมีสี่รูปครับฉี่ม่วงหมดครับเนื่องเหตุเหตุเนื่องมาจาก มีการฆาตกรรมพระในวัดนั้นแล้วไปพบอุปกรณ์การเสพอะไรอยู่ในวัดนั้นหมเกิดเหตุแล้วก็เลยลองสุ่มตรวจด,ดูตอนี้คือจับศึกทั้งวัดเลยเนาะเป็นพระลูกวัดทั้งหมดเนาะที่ศึกไปเจ้าอาวาสด,ด้วยองค์นึงนี่นในชาวบ้านไม่ได้กลิ่นเลยเหรอฮนะทั้งวัดเลยนะผ,ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่มีใครรู้มาก่อนเลยอะคะ่ะนี่